คำสั่งจากสบคที่มีไปที่กระทรวงศึกษาธิการก็คือจะต้องไปดูแลให้โรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชนทั้งหมดนั้นเวลาเด็กนั้นไปเรียนหนังสือนั้นจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาทั้งวันคำสั่งเขาออกมาในลักษณะนั้นซึ่งเชื่อได้เลยว่าเป็นคำสั่งซึ่งไม่ได้ลงในรายละเอียดที่จําเป็นผมกําลังจะบอกกับผู้ปกครองแล้วก็กาลังจะบอกกับบรรดาครูบาอาจารย์และก็ผู้บริหารของโรงเรียนทุกๆคน ว่าอย่าไปเอาตามคำสั่งที่ไม่ลงรายละเอียดของสอบอคอหรือกระทรวงสาธารณสุขคุณจะต้องให้ความสำคัญกับการอยู่รอดของเด็กในการหายใจเข้าออกหายใจอะไรเข้าออกหายใจออกซิเจนเข้าออกและการหายใจได้อย่างสะดวกนั้นมันมีความสำคัญทำไมพิธีกรพิธีกรที่นั่งจัดรายการจะต้องไปนั่งเป็นคนที่บอกให้เราทุกคนทราบ ว่าเด็กเนี่ยขาดออกซิเจนนิดเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วคําสั่งจากสบคและคําสั่งจากกระทรวงสาธารณสุขเวลาลงไปที่โรงเรียนต่างๆซึ่งกําลังจะเปิดในวันที่1กรกฎราคมนี้คือต้องไปแก้คําสั่งไม่ใช่เขียนบอกว่าให้ใส่หน้ากากตลอดเวลาทั้งวันอย่างไม่มีข้อในในยกเว้นไปเขียนอย่างนั้นเป็นการเขียนที่อันตรายมากควรจะเขียนไว้ชัดเจนว่าจะต้อง ให้เด็กนั้นถอดหน้ากากในเวลาเรียนหนังสือหากเรียนวิชาพละศึกษาหากเป็นกิจกรรมภายนอกและมีการออกกำลังกายถ้าไมา่ได้อยู่ในบริเวณซึ่งแออัดบางครั้งเด็กๆสามารถดึงหน้ากากลงมาเล็กน้อยได้ให้จมูกสามารถหายใจได้อย่างสะดวกคุณออกคำสั่งมักง่ายอย่างนี้ไปที่โรงเรียนต่างๆแล้วถึงเวลาถ้าเด็กหายใจไม่ออกเนี่ย โทษทีฮะพอ,อาสาบาคโคศกสาบาคและกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบไหมคุณจะรับผิดชอบไหมถ้าเกิดถึงเวลาเด็กหายใจไม่ออกแล้วครูและโรงเรียนเขาอ้างว่าคําสั่งจากสาบาคคือให้ใส่หน้ากากตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้และมันอันตรายต่อเด็กถ้าคุณให้เขาใส่หน้ากากตลอดเวลามันจะต้องมีความพอดีในมาตรการที่ออกมาและมันจะต้องมีการลงรายละเอียดไม่ใช่คําสั่งที่มีความมักง่ายและไม่ลงรายละเอียดอย่างนี้ ออกคำสั่งมาได้อย่างไรไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กนอกเหนือไปจากนั้นนะฮะแล้วแล้วมันไม่ต้องมานั่งอ้างงานวิจัยได้ซ้ำไปข้างบนนี้มันเป็นสามันสํานึกหรือ common sense ที่ควรจะมีเด็กในวัยประถมต้นเนี่ยนะ,ะคุณจะให้เขาใส่หน้ากาก,ากทั้งวันหรอฮะคำสั่งประเภทอย่างนี้ไม่งล,ลยยงในรายละเอียดเนี่ยคิดมาได้ยังไง เป็นถึงแพทย์ใหญ่ที่สบคค,คิดมาได้ยังไงคําสั่งต่างๆเหล่านี้แล้วถึงเวลาพอพอแบบบังคับใช้แล้วเกิดอันตรายต่อเด็กคุณจะรับผิดชอบเหรอคุณไม่รับผิดชอบหรอก